ธรรมกับโลกตอนความเห็นที่ถูกสัมมาทิฏฐิสูตรว่าด้วยความเห็นชอบสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั่นท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วภิกษุพวกนั้นรับคำท่านพระสารีบุตรแล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวคำนี้ว่าดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนออริยสาวกจึงจะชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเรื่มใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ดูกระท่านผู้มีอายุพวกกระผมมาจากที่ไกลก็เพื่อจะรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาษิตนี้ในสำนักของท่านพระสารีบุตรดังพวกกระผมขอโอกาสเนื้อความแห่งภาษิตนี้จงแจ่มแจ้งกับท่านพระสารีบุตรเถิดภิกษุทั้งหลายได้ฟังต่อท่านพระสารีบุตรแล้วจักทรงจำไว้ท่านพระสารีบุตรตอบว่าถ้าอย่างนั้นจงฟังเถิดท่านผู้มีอายุจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุพวกนั้นรับคำท่านพระสารีบุตรแล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวคำนี้ว่าดูกระท่านผู้มีอายุเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดซึ่งอกุศลและรากเหง้าอกุศลรู้ชัดซึ่งกุศลและรากเหง้าของกุศลแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเรื่มใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้อกุศลและรากเหง้าอกุศลก็อกุศลเป็นไฉนได้แก่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดหยาบคายพูดเพ้อเจ้ออยากได้ของผู้อื่นปองร้ายเขาเห็นผิดอันนี้เรียกว่าอกุศลแต่ละอย่างแต่ละอย่างรากเหง้าของอกุศลเป็นไฉนได้แก่โลภะโทสะโมหะอันนี้เรียกว่ารากเหง้าของอกุศลแต่ละอย่างแต่ละอย่างกุศลและรากเหง้าของกุศลกุศลเป็นไฉนได้แก่ความเว้นจากฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อไม่อยากได้ของผู้อื่นไม่ปองร้ายเขาเห็นชอบอันนี้เรียกว่ากุศลแต่ละอย่างแต่ละอย่างรากเหง้าของกุศลเป็นไฉนได้แก่อโลภะอโทสะอโมหะอันนี้เรียกว่ารากเหง้าของกุศลแต่ละอย่างแต่ละอย่างดูกระท่านผู้มีอายุเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดซึ่งอกุศลและรากเหง้าของอกุศลอย่างนี้อย่างนี้รู้ชัดซึ่งกุศ
และรากเหง้าของกุศลอย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยบรรเทาปฏิฆานุสัยถอนทิฏฐานุสัยและมานานุสัยว่าเรามีอยู่ได้โดยประการทั้งปวงละอวิชชายังวิชาให้เกิดย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันนี้เทียวแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ภิกษุเหล่านั้นชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของท่านพระสารีบุตรว่าสาธุท่านผู้มีอายุแล้วได้ถามปัญหากับท่านพระสารีบุตรต่อไปว่าดูกระท่านผู้มีอายุจะพึงมีอยู่หรือปริยายแม้อย่างอื่นที่อริยสาวกซึ่งชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้อาหารวานท่านพระสารีบุตรตอบว่าพึงมีอยู่ท่านผู้มีอายุเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดซึ่งอาหารเหตุเกิดแห่งอาหารความดับอาหารและทางที่จะให้ถึงความดับอาหารแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ก็อาหารเหตุเกิดแห่งอาหารความดับอาหารทางที่จะให้ถึงความดับอาหารเป็นไฉนได้แก่อาหาร4อย่างเหล่านี้เพื่อความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์เราสัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดอาหาร4อย่างเป็นไฉนคือ 1. อาหารคือคำข้าวหยาบหรือละเอียด 2. อาหารคือผัสสะ 3. อาหารคือความคิดอ่านจงใจ4. อาหารคือวิญญาณความรู้แจ้งทางทวาร6เหตุเกิดแห่งอาหารย่อมมีเพราะตัณหาเป็นเหตุให้เกิดความดับอาหารย่อมมีเพราะตัณหาดับอริยมรรคประกอบด้วยองค์8นี้แหละคือความเห็นชอบความดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบระลึกชอบตั้งใจชอบชื่อว่าทางที่จะให้ถึงความดับอาหารดูกระท่านผู้มีอายุเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดซึ่งอาหารเหตุเกิดแห่งอาหารความดับอาหารทางที่จะให้ถึงความดับอาหารอย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยบรรเทาปฏิฆานุสัยถอนทิฏฐานุสัยและมานานุสัยว่าเรามีอยู่โดยประการทั้งปวงละอวิชชายังวิชาให้เกิดย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันนี้เทียวแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเรื่มใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ภิกษุเหล่านั้นชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของท่านพระสารีบุตรว่าสาธุท่านผู้มีอายุ
แล้วได้ถามปัญหากับท่านพระสารีบุตรต่อไปว่าดูกระท่านผู้มีอายุจะพึงมีอยู่หรือปริยายแม้อย่างอื่นที่อริยสาวกซึ่งชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเรื่มใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้สัจวานท่านพระสารีบุตรตอบว่าพึงมีอยู่ท่านผู้มีอายุเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดซึ่งทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขนิโรคธามินีปฏิปทาแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเรื่มใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ก็ทุกเป็นไฉนได้แก่ความเกิดความแก่ความตายความแห้งใจความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความเสียใจความคับแค้นใจความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังแต่ละอย่างแต่ละอย่างล้วนเป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์อันนี้เรียกว่าความทุกข์ก็ทุกขสมุทัยเป็นไฉนได้แก่ตัณหาอันทำให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยสามารถแห่งความเพลินเพลิดเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาอันนี้เรียกว่าทุกขสมุทัยทุกขนิโรธเป็นไฉนได้แก่ความดับด้วยสามารถแห่งความสำรอกโดยไม่เหลือความสละความวางความปล่อยความไม่พัวพันแห่งตัณหานั่นแหละอันนี้เรียกว่าทุกขนิโรธทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นไฉนได้แก่อริยมรรคประกอบด้วยองค์8นี้แหละคือความเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบระลึกชอบตั้งใจชอบอันนี้เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาดูกระท่านผู้มีอายุเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดซึ่งทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขนิโรคธามินีปฏิปทาอย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยบรรเทาปฏิฆานุสัยถอนทิฏฐานุสัยและมานานุสัยว่าเรามีอยู่ได้โดยประการทั้งปวงละอวิชชายังวิชชาให้เกิดย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันนี้เทียวแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ชรามรณะวานภิกษุเหล่านั้นชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของท่านพระสารีบุตรว่าสาธุท่านผู้มีอายุแล้วได้ถามปัญหากับท่านพระสารีบุตรต่อไปว่าดูกระท่านผู้มีอายุจะพึงมีอยู่หรือปริยายแม้อย่างอื่นที่อริยสาวก
ซึ่งชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ท่านพระสารีบุตรตอบว่าพึงมีอยู่ท่านผู้มีอายุเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดซึ่งชราและมรณะเหตุเกิดแห่งชราและมรณะความดับชราและมรณะและทางที่จะให้ถึงความดับชราและมรณะแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ก็ชราและมรณะเหตุเกิดแห่งชราและมรณะความดับชราและมรณะทางที่จะให้ถึงความดับชราและมรณะเป็นไฉนได้แก่ความแก่ความคร่ำคร่าฟันหลุดผมงอหนังย่นความเสื่อมแห่งอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆอันนี้เรียกว่าชราความจุติความเคลื่อนไปความแตกทำลายความหายไปมฤตยูความตายความทำกาละความแตกแห่งขันความทิ้งซากศพไว้ความขาดไปแห่งชีวิตตรินทรีย์จากหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆอันนี้เรียกว่ามรณะชลาและมรณะดังพลนามาชนีเรียกว่าชลาและมรณะเหตุเกิดแห่งชราและมรณะย่อมมีเพราะชาติเป็นเหตุให้เกิดความดับชราและมรณะย่อมมีเพราะชาติดับอริยมรรคประกอบด้วยองค์8นี้แหละคือความเห็นชอบความดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบระลึกชอบความตั้งใจชอบชื่อว่าปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับชราและมรณะดูกระท่านผู้มีอายุเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดซึ่งชราและมรณะเหตุเกิดแห่งชราและมรณะความดับชราและมรณะและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะอย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยบรรเทาปฏิฆานุสัยถอนทิฏฐานุสัยและมานานุสัยว่าเรามีอยู่โดยประการทั้งปวงละอวิชชายังวิชชาให้เกิดย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันนี้เทียวแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ชาติวานสาธุท่านผู้มีอายุดูกระท่านผู้มีอายุจะพึงมีอยู่หรือปริยายแม้อย่างอื่นที่อริยสาวกซึ่งชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ท่านพระสารีบุตรตอบว่าพึงมีท่า
านผู้มีอายุเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดซึ่งชาติเหตุเกิดแห่งชาติความดับแห่งชาติปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับชาติแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ก็ชาติเหตุเกิดแห่งชาติความดับชาติปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับชาติเป็นไฉนความเกิดความบังเกิดความหยั่งลงเกิดเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งขันความได้อายตนะครบในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆอันนี้เรียกว่าชาติเหตุเกิดแห่งชาติย่อมมีเพราะพบเป็นเหตุให้เกิดความดับชาติย่อมมีเพราะพบดับอริยมรรคประกอบด้วยองค์8นี้แหละคือความเห็นชอบความดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบและลึกชอบความตั้งใจชอบชื่อว่าปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับชาติดูกระท่านผู้มีอายุเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดซึ่งชาติเหตุเกิดแห่งชาติความดับชาติและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับชาติอย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยบรรเทาปฏิฆานุสัยถอนทิฏฐานุสัยและมานานุสัยว่าเรามีอยู่โดยประการทั้งปวงละอวิชชายังวิชชาให้เกิดย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันนี้เทียวแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ภาวาธิวานสาธุท่านผู้มีอายุดูกระท่านผู้มีอายุจะพึงมีอยู่หรือปริยายแม้อย่างอื่นที่อริยสาวกซึ่งชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ท่านพระสารีบุตรตอบว่าพึงมีท่านผู้มีอายุเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดซึ่งภพเหตุเกิดแห่งภพความดับภพและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับภพแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ก็พบเหตุเกิดแห่งพบความดับพบและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับพบเป็นไฉนได้แก่พบสามเหล่านี้คือกามพบรูปพบอรูปภพเหตุเกิดแห่งภพย่อมมีเพราะอุปทานเป็นเหตุให้เกิดความดับภพย่อมมีเพราะอุปทานดับอริยมรรคประกอบด้วยองค์8นี้แหละคือความเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบและลึกชอบความตั้งใจชอบชื่อว่าปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับภพดูกระท่านผู้มีอายุเ
เมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดซึ่งภพเหตุเกิดแห่งภพความดับภพและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับภพอย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยบรรเทาปฏิฆานุสัยถอนทิฏฐานุสัยและมานานุสัยว่าเรามีอยู่โดยประการทั้งปวงละอวิชชายังวิชชาให้เกิดย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันนี้เทียวแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้อุปาทานวานสาธุท่านผู้มีอายุดูกระท่านผู้มีอายุจะพึงมีอยู่หรือปริยายแม้อย่างอื่นที่อริยสาวกซึ่งชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ท่านพระสารีบุตรตอบว่าพึงมีท่านผู้มีอายุเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดซึ่งอุปาทานเหตุเกิดแห่งอุปาทานความดับอุปาทานและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับอุปาทานแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ก็อุปาทานเหตุเกิดแห่งอุปาทานความดับอุปาทานและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับอุปาทานเป็นไฉนได้แก่อุปาทาน4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานสีลัพพตุปาทานอัตวาทุปาทานเหตุเกิดแห่งอุปาทานย่อมมีเพราะตัณหาเป็นเหตุให้เกิดความดับอุปาทานย่อมมีเพราะตัณหาดับอริยมรรคประกอบด้วยองค์8นี้แหละคือความเห็นชอบความดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบระลึกชอบความตั้งใจชอบชื่อว่าปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับอุปาทานดูกระท่านผู้มีอายุเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดซึ่งอุปาทานเหตุเกิดแห่งอุปาทานความดับอุปาทานและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับอุปาทานอย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยบรรเทาปฏิฆานุสัยถอนทิฏฐานุสัยและมานานุสัยว่าเรามีอยู่โดยประการทั้งปวงละอวิชชายังวิชชาให้เกิดย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันนี้เทียวแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ตัณหาทิวานสาธุท่านผู้มีอายุดูกระท่านผู้มีอายุจะพึงมีอยู่หรือปริยายแม้อย่างอื่นที่อริยสาวก
ซึ่งชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ท่านพระสารีบุตรตอบว่าพึงมีท่านผู้มีอายุเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดซึ่งตัณหาเหตุเกิดแห่งตัณหาความดับแห่งตัณหาและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับตัณหาแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ก็ตัณหาเหตุเกิดแห่งตัณหาความดับตัณหาและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับตัณหาเป็นไฉนได้แก่ตัณหา6หมวดเหล่านี้คือตัณหาในรูปตัณหาในเสียงตัณหาในกลิ่นตัณหาในรสตัณหาในโผฏฐัพพะตัณหาในธรรมเหตุเกิดแห่งตัณหาย่อมมีเพราะเวทนาเป็นเหตุให้เกิดความดับตัณหาย่อมมีเพราะเวทนาดับอริยมรรคประกอบด้วยองค์8นี้แหละคือความเห็นชอบความดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบและลึกชอบความตั้งใจชอบชื่อว่าปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับตัณหาดูกระท่านผู้มีอายุเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดซึ่งตัณหาเหตุเกิดแห่งตัณหาความดับตัณหาและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับตัณหาอย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยบรรเทาปฏิฆานุสัยถอนทิฏฐานุสัยและมานานุสัยว่าเรามีอยู่โดยประการทั้งปวงละอวิชชายังวิชชาให้เกิดย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันนี้เทียวแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้เวทนาวานสาธุท่านผู้มีอายุดูกระท่านผู้มีอายุจะพึงมีอยู่หรือปริยายแม้อย่างอื่นที่อริยสาวกซึ่งชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ท่านพระสารีบุตรตอบว่าพึงมีท่านผู้มีอายุเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดซึ่งเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความดับเวทนาและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับเวทนาแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเริ่มใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ก็เวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความดับเวทนาและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับเวทนาเป็นไฉนได้แก่เวทนา6หมวดเหล่านี้คือเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่โสตสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่คานะสัมผัส
เวทนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเหตุเกิดเวทนาย่อมมีเพราะผัสสะเป็นเหตุให้เกิดความดับเวทนาย่อมมีเพราะผัสสะดับอริยมรรคประกอบด้วยองค์8นี้แหละคือความเห็นชอบความดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบระลึกชอบความตั้งใจชอบชื่อว่าปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับเวทนาดูกระท่านผู้มีอายุเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดซึ่งเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความดับเวทนาและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับเวทนาอย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยบรรเทาปฏิฆานุสัยถอนทิฏฐานุสัยและมานานุสัยว่าเรามีอยู่โดยประการทั้งปวงละอวิชชายังวิชชาให้เกิดย่อมกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ในปัจจุบันนี้เทียวแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ผัสสะวานสาธุท่านผู้มีอายุดูกระท่านผู้มีอายุจะพึงมีอยู่หรือปริยายแม้อย่างอื่นที่อริยสาวกซึ่งชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ท่านพระสารีบุตรตอบว่าพึงมีท่านผู้มีอายุเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดซึ่งผัสสะเหตุเกิดแห่งผัสสะความดับผัสสะและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับผัสสะแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ก็ผัสสะเหตุเกิดแห่งผัสสะความดับผัสสะและทางที่จะให้ถึงความดับผัสสะเป็นไฉนได้แก่ผัสสะ6หมวดคือจักขุสัมผัสโสตสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสเหตุเกิดแห่งผัสสะย่อมมีเพราะอายตนะ6เป็นเหตุให้เกิดความดับผัสสะย่อมมีเพราะผัสสะดับอริยมรรคประกอบด้วยองค์8นี้แหละคือความเห็นชอบความดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบระลึกชอบความตั้งใจชอบชื่อว่าปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับผัสสะดูกระท่านผู้มีอายุเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดซึ่งผัสสะเหตุเกิดแห่งผัสสะความดับผัสสะและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับผัสสะอย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยบรรเทาปฏิฆานุสัยถอนทิฏฐานุสัยและมานานุสัยว่าเรามีอยู่โดยประการทั้งปวงละอวิชชายังวิชชาให้เกิด
ย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันนี้เทียวแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้สลายตนะวานสาธุท่านผู้มีอายุดูกระท่านผู้มีอายุจะพึงมีอยู่หรือปริยายแม้อย่างอื่นที่อริยสาวกซึ่งชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ท่านพระสารีบุตรตอบว่าพึงมีท่านผู้มีอายุเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดซึ่งอายตนะหกเหตุเกิดแห่งอายตนะหกความดับแห่งอายตนะหกและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับอายตนะหกแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเรื่มใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ก็อายตนะหกเหตุเกิดแห่งอายตนะหกความดับอายตนะหกและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับอายตนะหกเป็นไฉนได้แก่อายตนะหกเหล่านี้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเหตุเกิดแห่งอายตนะหกย่อมมีเพราะนามรูปเป็นเหตุให้เกิดความดับอายตนะหกย่อมมีเพราะนามรูปดับอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดนี้แหละคือความเห็นชอบความดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบระลึกชอบความตั้งใจชอบชื่อว่าปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับอายตนะหกดูกระท่านผู้มีอายุเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดซึ่งอายตนะหกเหตุเกิดอายตนะหกความดับอายตนะหกและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับอายตนะหกอย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยบรรเทาปฏิฆานุสัยทอนทิฏฐานุสัยและมานานุสัยว่าเรามีอยู่โดยประการทั้งปวงละอวิชชายังอวิชชาให้เกิดย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันนี้เทียวแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเรื่มใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้นามรูปาธิวานสาธุท่านผู้มีอายุดูกระท่านผู้มีอายุจะพึงมีอยู่หรือปริยายแม้อย่างอื่นที่อริยสาวกซึ่งชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเรื่มใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ท่านพระสารีบุตรตอบว่าพึงมีท่านผู้มีอายุเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดซึ่งนามรูปเหตุเกิดแห่งนามรูปความดับนามรูปและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับนามรูปแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อ
อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ก็นามรูปเหตุเกิดแห่งนามรูปความดับนามรูปและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับนามรูปเป็นไงเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการอันนี้เรียกว่านามมหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่อันนี้เรียกว่ารูปนามและรูปดังพลนามาชนี้เรียกว่านามรูปเหตุเกิดแห่งนามรูปย่อมมีเพราะวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดความดับนามรูปย่อมมีเพราะวิญญาณดับอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดนี้แหละคือความเห็นชอบความดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบและลึกชอบความตั้งใจชอบชื่อว่าปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับนามรูปดูกระท่านผู้มีอายุเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดซึ่งนามรูปเหตุเกิดแห่งนามรูปความดับนามรูปและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับนามรูปอย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยบรรเทาปฏิฆานุสัยถอนทิฏฐานุสัยและมานานุสัยว่าเรามีอยู่โดยประการทั้งปวงละอวิชชายังวิชาให้เกิดย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันนี้เทียวแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเรื่มใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้วิญญาณวานสาธุท่านผู้มีอายุดูกระท่านผู้มีอายุจะพึงมีอยู่หรือปริยายแม้อย่างอื่นที่อริยสาวกซึ่งชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ท่านพระสารีบุตรตอบว่าพึงมีท่านผู้มีอายุเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดซึ่งวิญญาณเหตุเกิดแห่งวิญญาณความดับวิญญาณและทางที่จะให้ถึงความดับวิญญาณแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ก็วิญญาณเหตุเกิดแห่งวิญญาณความดับวิญญาณปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับวิญญาณเป็นไฉนได้แก่วิญญาณ6หมวดเหล่านี้คือจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณเหตุเกิดแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะสังขารเป็นเหตุให้เกิดความดับวิญญาณย่อมมีเพราะสังขารดับอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดนี้แหละคือความเห็นชอบความดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบและลึกชอบ
ความตั้งใจชอบชื่อว่าปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับวิญญาณดูกระท่านผู้มีอายุเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดซึ่งวิญญาณเหตุเกิดแห่งวิญญาณความดับวิญญาณปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับวิญญาณอย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยบรรเทาปฏิคานุสัยถอนทิฏฐานุสัยและมานานุสัยว่าเรามีอยู่โดยประการทั้งปวงละอวิชชายังวิชชาให้เกิดย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันนี้เทียวแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้สังขารวานสาธุท่านผู้มีอายุดูกระท่านผู้มีอายุจะพึงมีอยู่หรือปริยายแม้อย่างอื่นที่อริยสาวกซึ่งชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ท่านพระสารีบุตรตอบว่าพึงมีท่านผู้มีอายุเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดซึ่งสังขารเหตุเกิดแห่งสังขารความดับสังขารและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับสังขารด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ก็สังขารเหตุเกิดแห่งสังขารความดับสังขารทางที่จะให้ถึงความดับสังขารเป็นไฉนได้แก่สังขารสามเหล่านี้คือกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารเหตุเกิดแห่งสังขารย่อมมีเพราะอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดความดับสังขารย่อมมีเพราะอวิชชาดับอริยมรรคประกอบด้วยองค์8นี้แหละคือความเห็นชอบความดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบและลึกชอบความตั้งใจชอบชื่อว่าทางที่จะให้ถึงความดับสังขารดูกระท่านผู้มีอายุเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดซึ่งสังขารเหตุเกิดแห่งสังขารความดับสังขารปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับสังขารอย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยบรรเทาปฏิคานุสัยถอนทิฏฐานุสัยและมานานุสัยว่าเรามีอยู่โดยประการทั้งปวงละอวิชชายังวิชชาให้เกิดย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันนี้เทียวแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้อวิชชาวานสาธุท่านผู้มีอายุดูกระท่านผู้มีอายุจะพึงมีอยู่หรือปริยายแม้อย่างอื่นที่อริยสาวก
ซึ่งชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ท่านพระสารีบุตรตอบว่าพึงมีท่านผู้มีอายุเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดซึ่งอวิชชาเหตุเกิดแห่งอวิชชาความดับอวิชชาปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับอวิชชาแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ก็อวิชชาเหตุเกิดแห่งอวิชชาความดับอวิชชาและปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับอวิชชาเป็นไนความไม่รู้ในทุกข์ในเหตุเกิดแห่งทุกข์ในความดับทุกข์ในปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับทุกข์อันนี้เรียกว่าอวิชชาเหตุเกิดแห่งอวิชชาย่อมมีเพราะอาสวะเป็นเหตุให้เกิดความดับอวิชชาย่อมมีเพราะอาสวะดับอริยมรรคประกอบด้วยองค์8นี้แหละคือความเห็นชอบความดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบระลึกชอบความตั้งใจชอบชื่อว่าปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับอวิชชาดูกระท่านผู้มีอายุเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดซึ่งอวิชชาเหตุเกิดแห่งอวิชชาความดับอวิชชาทางที่จะให้ถึงความดับอวิชชาอย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยบรรเทาปฏิฆานุสัยถอนทิฏฐานุสัยและมานานุสัยว่าเรามีอยู่โดยประการทั้งปวงละอวิชชายังวิชาให้เกิดย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันนี้เทียวแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ภิกษุเหล่านั้นชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของท่านพระสารีบุตรว่าสาธุท่านผู้มีอายุแล้วได้ถามปัญหากับท่านพระสารีบุตรต่อไปว่าดูกระท่านผู้มีอายุจะพึงมีอยู่หรือปริยายแม้อย่างอื่นที่อริยสาวกซึ่งชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเรื่มใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้อาสวะวานท่านพระสารีบุตรตอบว่าพึงมีท่านผู้มีอายุเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดซึ่งอาสวะอาสวะสมุทัยอาสวะนิโรธอาสวะนิโรธคทามินีปฏิปทาแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเริ่มใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ก็อาสวะเหตุเกิดแห่งอาสวะความดับอาสวะทางที่จะให้ถึงความดับอาสวะเป็นไฉน
ได้แก่อาสวะสามเหล่านี้คือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะเหตุเกิดแห่งอาสวะย่อมมีเพราะอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดความดับอาสวะย่อมมีเพราะอวิชชาดับอริยมรรคประกอบด้วยองค์8นี้แหละคือความเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบและลึกชอบความตั้งใจชอบชื่อว่าปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับอาสวะดูกระท่านผู้มีอายุเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดซึ่งอาสวะเหตุเกิดแห่งอาสวะความดับอาสวะปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับอาสวะอย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นท่านละราคานุสัยบรรเทาปฏิฆานุสัยถอนทิฏฐานุสัยและมานานุสัยโดยประการทั้งปวงละอวิชชายังวิชาให้เกิดย่อมกระทำซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันนี้เที่ยวแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัทธรรมนี้ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวคำนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระสารีบุตรแล้วแลจบสัมมาทิฏฐิสูตรที่9พระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่12มัชฌิมานิกายมูลปัณณาสข้อที่110ถึง130หน้าที่63ถึง71จ้าเป็นไงบ้างลูกหลังจากฟังพระสูตรในเรื่องของสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องนะทีนี้แยกออกมาเลยในอริยมรรคในองค์8ก็คือสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือหัวข้อแรกที่ลูกควรจะมีความรู้ในเนี้ยเป็นพระสูตรเต็มค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าตัวพระสูตรเองใช้เวลานะแม่ก็จะสรุปรวบยอดให้พวกลูกฟังโดยไม่ยากเพราะจริงๆถ้าลูกอ่านซ้ำๆมันก็จะไม่ยากนะหนึ่งเลยลูกจะมีความเห็นที่ถูกต้องได้หรือความเห็นถูกได้หรือความเห็นชอบได้ความเห็นจริงได้ลูกต้องมีความรู้นิดหนึ่งรู้เรื่องอะไรต้องรู้รากเหง้าเลยว่าธรรมเนี่ยจะมีสองฝั่งฝั่งกุศลแล้วก็ฝั่งอกุศลทีนี้เรามารู้ก่อนว่ารากเหง้าของอกุศลเนี่ยมีอะไรก็คือความโลภความโกรธความหลงเมื่อมีความโลภความโกรธและความหลงทำให้เกิดอะไรขึ้นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดสามีภรรยาพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อการปองร้ายการทุบตีเกิดขึ้นการเบียดเบียนเกิดขึ้นเนี่ยคือรากเหง้าของอกุศลก็คือนี่แหละความโลภโกรธหลงมันพาเราไปไหนมันพาเราลงอบายทุคติเพราะเราไม่รู้ว่าเนี่ยการเกิดในอบายมีแล้วมันมีได้เพราะอาหารอาหารคืออะไรอะอาหารที่เรามองเห็นนะคำข้าวคำข้าวคือของหยาบที่เรามองเห็นนะเราใส่ความอะไรความอยากมีอยากได้อยากเป็นพอไม่ได้ก็โกรธมันมาจากอะไรความหลงทำให้เกิดการทุบตีทำลายล้างด้วยอำนาจของตัณหาความเพลินเพราะมันเสพเข้าไปไงเสพเหมือนเรามองเห็นผัสสะปุ๊บเนี่ยมันเสพเข้าไปแล้วมโนมันปรุงแต่งการเกิดนางอบายมีแล้วนะที่มีเพราะอะไรเราไม่รู้เท่าทันคือรากเหง้าของอกุศล
มันเลยทำให้เราเขาเรียกว่าตกนรกทุกวันเลยเพราะไม่มีวิชาไม่รู้ซึ่งความจริงในอะไรในอริยสัจสี่ไม่รู้เนี่ยทุกเกิดแล้วไม่รู้ว่าเหตุแห่งความทุกข์อ๋อมันมีความโลภโกรธหลงนะเราไปให้อาหารสัตว์นรกบ้างเปรตบ้างเพราะมันรู้ไม่เท่าทันไงมันก็เลยสั่งสมสั่งสมอะไรอนุสัยที่นอนเนื่องลงไปทุกวันทุกวันความพอใจสั่งสมราคานุสัยคือใส่ความพอใจความเพลิดเพลินตัณหาก็ทำงานไปรากเหง้าของมันก็คือความไม่แยกไม่ได้ไงว่าอ๋อเนี่ยคืออกุศลทำงานนะเนี่ยคือฝั่งอกุศลดังนั้นเลยจำเป็นที่เราจะต้องเข้าใจว่าความเห็นถูกต้องนะอ๋อต้องรู้ในอริยสัจสี่นะต้องรู้ในอริยมรรคนะแล้วข้อแรกความเห็นที่ตรงถูกต้องอันนี้คือฝั่งอกุศลนะพาไปนรกเพราะไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจแยกไม่ได้ไม่รู้ว่าอกุศลเนี่ยรากเหง้าของมันเนี่ยคือนี้นะความโลภโกรธหลงคราวนี้เรามาดูสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องตรงจริงแยกต่อมาเราเริ่มแยกได้ว่าอ๋อกุศลหน้าตาแบบไหนกุศลคืออะไรอ่ะก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดสามีภรรยาใครไม่ผิดในกามไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อไม่อยากได้ของผู้อื่นไม่ปองร้ายผู้อื่นหรือในเขาเรียกว่ากุศลกรรมบถ10และรากเหง้าของกุศลไงก็คือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไงเนี่ยรากเหง้าแต่การที่เราอะจะรู้ว่าอ๋อเนี่ยคือกุศลนะก็หมายความว่าเราต้องรู้อะไรรู้ว่าอ๋อเนี่ยทุกหน้าตาแบบนี้นะอ๋อเหตุแห่งทุกมันเป็นอย่างนี้นะอ๋อเพราะเราไม่โลภเนาะเราก็เลยเข้าไปเห็นเหตุอ๋อทุกเป็นเพราะความโลภนะนี่เราไม่โลภเพราะเราเริ่มแยกได้เราจะเห็นชัดเจนเลยว่าอ๋อเวลาที่เรารู้อะกับเวลาที่เราไม่รู้อะเส้นทางมันจะยากมากเลยสำหรับคนที่ไม่ได้สดับนะพอเวลาที่ตากระทบหูได้ยินผัสสะกระทบปุ๊บการคิดอ่านในใจนะมันมีแล้วกุศลทำงานเนี่ยถ้ากุศลทำงานใช่ไหมก็ถอนอะไรถอนอกุศลไม่ปล่อยให้ความเพลินพอใจมันเป็นไปในทางเบียดเบียนการทำร้ายการปองร้ายมันก็ไม่ในทางอะไรไม่เบียดเบียนไม่ปองร้ายไม่อยากได้ของผู้อื่นแต่มันจะมาจากทางไหนอ่ะก็มาจากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือเรียกว่าทวารเราจะเห็นอะไรเห็นการดับเห็นการดับของอะไรการดับของอกุศลแต่เราต้องแยกระหว่างกุศลกับอกุศลให้ได้ก่อนพอเราแยกได้เนี่ยเราก็จะไม่ใส่ความเพลินราคานุสัยความไม่พอใจปฏิฆานุสัยก็จะไม่นอนตามความเห็นที่ผิดเนี่ยของฉันมันก็จะอยู่ไปพอรู้ทันเขาเรียกว่าไม่ใส่ความเพลินพอใจลงไปไม่ยึดมั่นถือมั่นอุปาทานในหูมันจะต้องเป็นอย่างที่เราต้องการในภพชั่วขณะเนี่ยจิตเคลื่อนปุ๊บเรารู้เลยเนี่ยการเกิดความพอใจตัดวงจรด้วยอะไรอริยมรรคในองค์8ก็คือสติปัฏฐาน4มรรคข้อที่7เจริญมรรคต่อมาได้เลยแต่ว่ามันต้องมีความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นก่อนนะวิชาถึงจะเกิดวิชาก็คือความรู้จริงในสิ่งที่พระองค์ตรัสเนี่ยว่าทุกหน้าตาเป็นงี้นะการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นธรรมดาของสัตว์ที่มีความเพลินพอใจนะจะหยุดการเกิดได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเลยว่าอกุศลพาไปอบายกุศลไปสู่สุคติก็ต่อเมื่อเราทันหรือเรามีความรู้นั่นเองแล้ววิธีการที่จะออกจากอกุศลหรือออกจากกองทุกข์หรือถอนการเกิดก็คือต้องหยุดการเกิดก็คือการที่เรามีสติสัมปชัญญะอยู่กับอะไรอยู่กับฐานกายพออยู่กับฐานกายเราก็รู้อีกกายเนี่ยก็ไม่เที่ยงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเราเป็นเพียงตัวตนชั่วคราวนะคือมันต้องมีความเขาเรียกว่ามีความเข้าใจระดับหนึ่ง
นี่ก็ต้องฟังโดยลำดับปฏิบัติโดยลำดับก็ฟังอะไรล่ะอริยสัจ4อริยมรรคในองค์8และมีความเห็นถูกต้องเพียรสลัดบาปอกุศลทุกวันทุกวันทำได้เช้าสายบ่ายเย็นทำได้ทุกเวลาทุกโอกาสที่เรารู้ทันดับฝ่ายอกุศลทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นก็คืออยู่กับลมหายใจอยู่กับสติสัมปชัญญะอยู่ด้วยหน้าที่อะไรที่ควรทำเดี๋ยวนี้เราก็ทำไปทำอะไรไม่ได้ก็ทำใจของเราให้สงบระงับจากบาปอกุศลอยู่กับลมหายใจอยู่อาการก้าวการถอยการเหลียวคู่เหยียดยืนเดินนั่งแม้นอนก็รูปไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงเราก็จะเห็นเลยว่าอุ้ยเห็นจิตโอ้มันเกิดนะแล้วก็เห็นเลยมันดับแล้วเดี๋ยวมันไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจรู้ทันเมื่อไหร่ดับวิชาเกิดแต่ก็ต้องมีความรู้นะเป็นกำลังใจให้นะลูกนะความเห็นถูกต้องก็ประมาณนี้แหละลูกนะจ้าเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะจ้าเราไปนั่งสมาธิปฏิบัติบูชากันดีกว่าเนาะใครทำได้มากทำเลยนะทำได้น้อยก็ให้ทำดีกว่าไม่ได้ทำเลยสั่งสมไว้เป็นเหตุปัจจัยอะนะทำใจสบายๆมองตรงๆหลับตาหายใจลึกๆผ่อนสบายสบายไม่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไรคิดอะไรมันก็จบไปแล้วเดี๋ยวนี้สิ่งที่เราควรทำทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นพยายามประคองอยู่กับลมหายใจความคิดไม่ว่าเรื่องอะไรก็รู้ว่าคิดนะทิ้งมันไปสลัดมันออกไปกลับมาลมหายใจทุกท่านได้นั่งมาพอสมควรแก่เวลาแล้วนะ
ขอให้คุณแม่เป็นผู้นำพาและแผ่เมตตาค่ะให้ทุกท่านน้อมบุญถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระธรรมที่สั่งสอนพระอริยสงฆ์ผู้มีเมตตาด้วยเดชแห่งบุญนี้ขอน้อมบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระสังฆราชพระสยามเทวาธิราชบรรพบุรุษของพวกเราทุกท่านข้าราชการทหารตำรวจตระเวนชายแดนประชาชนทุกหมู่เหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ทั้งในตัวนอกตัวในบ้านนอกบ้านทุกทิศทุกทางจนสุดโลกสุดขอบจักรวาลอนันตจักรวาลขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นมิตรที่ดีต่อกันอย่ามีเวรต่อกันอย่าเบียดเบียนกันและกันขอให้พวกเราทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อให้เวลา1 นาทีในการส่งความปรารถนาเดียวเริ่มสาธุสาธุสาธุก็ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังดังที่ปรารถนาถ้าสิ่งที่ปรารถนานั้นไม่ผิดศีล5แล้วขอให้สำเร็จโดยฉับพลันค่ะสาธุ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 